สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพรามพรมจำปาอดีตครูฝึกหน่วยซิลเคลื่อนไหวแล้วหลังกัดอาชีวะถอนตัวจากกรณีเฟซบุ๊กหมูครับแต่ไม่หมูโพสต์ข้อความระบุว่าผมและเพื่อนพี่น้องฟันเฟืองขอประกาศจุดยืนผมจะเรียกร้องประชาธิปไตยตามแนวทางแบบอาชีวะเท่านั้นผมและเพื่อนพี่น้องฟันเฟืองอาชีวะจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับม็อบที่ชุมนุมนั้นอย่างเด็ดขาดการชุมนุมวันที่25นี้ผมและเพื่อนพ้องพี่น้องอาชีวะฟันเฟืองส่วนใหญ่ขอถอนตัวครับซึ่งล่าสุดบน Facebook พรามพรมจำปาของครูพรามอดีตครูฝึกหน่วยรบพิเศษได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าถ้าการอาชีวะถอนตัวการรบพิเศษจะทำหน้าที่แทนทนดูไม่ได้จริงๆมันคงไม่มีฝ่ายใดถูกอยู่ฝ่ายเดียวคนรบพิเศษเปิดฟาเบียเป็นคนแรกรับสมัครอดีตตำรวจทหารและประชาชนทั่วไปผู้รักความยุติธรรมเพื่อเป็นการ์ดอาสาช่วยม็อบราษฎรจำนวนมากนัดรวมพล 25-11-63 ด้านหลังม็อบราษฎรผู้ที่ประสงค์จะร่วมทีมยกมือใช้ไฟแสดงตนเข้ามาความไม่เป็นธรรมทำให้ผมออกมาแล้วเจอกันสิ่งที่จะต้องเตรียมมา 1. ไฟฉาย 2. ถุงมือ 3. หมวกแว่นตา 4. ผ้าบัฟปิดหน้า 5. ถุงพลาสติกขนาดใหญ่เท่าที่พอจะหาได้อาวุธไม่ต้องนำมาด้วยยึดหลักการป้องกันมวลชนต่อสู้มือเปล่าป้องกันรุกคืบถอยร่นตั้งรับด้วยสติมั่นจะทนนิ่งดูดายต่อไปไม่ได้อีกแล้วขอย้ำนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งสิผมเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษที่จงรักภักดีคงจะไม่มีใครมาหลอกผมได้เป็นแน่แท้ผมรู้ผมดูและผมเห็นแม้แต่พระยังทนดูไม่ได้นายพลต้องทำตัวให้เล็กกว่าประชาชนสิครับขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ